ท่านผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดหลังจากเสวนากันมานานเรื่องของค่ายการไปดูสถานที่ค่ายมานะครับตอนนี้ก็เราก็มาปรึกษากันว่าเราจะตั้งยอดผู้เข้าร่วมกี่คน66เลยนะนะฮะแล้วแคมป์เมเนเจอร์ของเรากำลังดูนะฮะว่าเราจะควรจะตั้งคนไว้กี่คนในการที่จะมาเข้าร่วมค่ายนะฮะเราจะได้จองห้องได้ถูกนะฮะนี่ก็ฝ่ายยูทโปรแกรมก็มาช่วยดูนะฮะขณะนี้เวลา2:00 นะฮะเรายังไม่เลิกประชุมกันนะฮะเราทำเหมือนประชุมสภากันเลยทีเดียวนะฮะเราก็ยังไม่เลิกประชุมนะฮะเรายังตะบี้ตะบันนะฮะประชุมกันต่อไปเพื่อได้ข้อสรุปนะครับผมเอาใจช่วยเขาไอทานเพื่อพวกเราด้วยนะฮะทำงานกันอย่างหนักส่วนพินุชนี่ไม่ได้เกี่ยวนะฮะเป็นกิติมศักดิ์นะฮะมาช่วยร่วมเขาจะมานอนฮะแต่เขาโดนลากออกประชุมด้วยแบ่งว่าคนเลือกข้าวแบ่งเขาเป็น4แบบหรือมันแล้วแต่สไตล์การจัดว่าเราจะครับท่านผู้ชมครับภารกิจของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะฮะเรามาถึงจุดสูงสุดของค่ายครั้งนี้นะครับบรรยากาศและวิวสวยมากนะครับเราก็ได้สมุดทุกอย่างแล้วแล้วพร้อมที่จะกลับไปทำภารกิจของเราคือพัฒนาโปรแกรมนะฮะโดยเปลี่ยนโปรแกรมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะฮะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่นี้นะครับเป็นไงครับคุณเก่งครับตอนนี้ครับเหนื่อยครับขึ้นมาตอนนี้แต่นี่ขึ้นมาสำหรับภารกิจก็ราบรื่นไปได้ดีกับการดูสถานที่ครับกับที่พักที่นี่นะครับภูผาพึ่งรีสอร์ทนะครับทั้งที่พักแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับห้องประชุมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยโดยรอบของรีสอร์ทนี่ก็ถือว่ามีบรรยากาศที่ร่มรื่นที่ดีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีพักผ่อนนอนหลับได้ดีสบายดีครับเราก็ได้ไอเดียหลายอย่างนะครับทำโปรแกรมนะฮะเราต้องกลับไปรื้อโปรแกรมใหม่กันหมดเลยคุณมิ้งค่ะการบริการพนักงานเป็นไงบ้างโหผมให้5ดาวพนักงานต้อนรับดีมากสั่งอะไรได้ทุกอย่างครับก็ให้ทิปคนนิดหนึ่งนะฮะเวลาเขายกกระเป๋านะฮะอย่าเหนียวกันนะครับครับก็บรรยากาศดีนะครับมีโจทย์หลายอย่างต้องกลับไปทำนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่หรือ the new experience นะฮะของค่ายครั้งนี้แล้วคุณจะรู้ว่าครั้งนี้มันแปลกไปกว่าเดิมแน่นอนนะฮะสวัสดีพวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนไม่สนใจถ่ายรูปอย่างเดียว